มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทนายเผยตะวันแบมยอมรับน้ำเกลือระหว่างรอฟังคำสั่งศาลกรณีประกันนักโทษการเมืองหลังทีมแพทย์ครอบครัวเข้าพูดคุยใช้เวลาจนได้ข้อสรุปวันที่6กุมภาพันธ์2566นายกฤษดางนุตตจรัสทนายความเปิดเผยว่านางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือว่าตะวันและนางสาวอรวรรณผู้พงษ์หรือว่าแบมยอมรับน้ำเกลือนะคะหลังทางทีมแพทย์แล้วก็ครอบครัวได้ขอร้องเพื่อรักษาชีวิตไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งประกันนักโทษการเมืองค่ะนายกฤษดางเปิดเผยว่าศาลยังไม่มีคำสั่งกรณีการประกันนักโทษทางการเมืองในวันนี้นะคะโดยศาลให้รอฟังคำสั่งซึ่งตามกฎหมายให้สั่งโดยเร็วในการขอประกันตัวซึ่งศาลแจ้งว่าให้รอคำสั่งจากอธิบดีศาลอาญาซึ่งหลังจากตะวันกับแบมได้ยินพร้อมกับคำร้องขอจากทางแพทย์แล้วก็ครอบครัวญาติมิตรแล้วก็ทนายความเพราะว่ากลัวว่าน้องจะไม่ไหวไม่พ้นคืนนี้ก็จะยอมรับน้ำเกลือแล้วค่ะทั้งนี้ตะวันและแบมยืนยันว่าไม่ได้กดดันศาลและทุกฝ่ายต้องการให้น้ำเกลือเพื่อพอไปได้ซึ่งการให้ศาลอะไรไปก็อาจจะช็อกได้การให้น้ำเกลือทำให้ร่างกายปรับแล้วก็ให้ไปต่อได้อย่างน้อยก็ยังดีใจว่ายังไม่เสียน้องไปจนกว่าจะยอมฟังคำสั่งศาลนายกฤษดางเปิดเผยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ